ที่แพทสเตเดียมนะครับคู่20นาฬิกาสิงห์ท่าเรือพบกับราชบุรีมิตรผลก็เป็น2ทีมที่น่าจะไม่มีลุ้นอะไรกันแล้วนะครับแต่ว่าดูว่า2ทีมนี้เล่นกันนี่สนุกแค่ไหนเริ่มมา3นาทีเล่นในแพทสเตเดียมก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับสิงห์ท่าเรือได้ยิงด้วยซ้ายแม่หลุดกรอบออกไปใครนั่งดูคู่นี้อยู่ต้องชมเชยคู่นี้เล่นแบบแม่คนเข้าไปเสียตังค์ดูนี่ไม่เสียดายเลยแหละครับดูครับใส่กันเต็มทุกช็อตนี่เพิ่ง8นาทีนะครับเนี่ยวิ่งอัดกันระเนระนาดหมดสุดท้ายได้จบด้วยซ้ายคนนี้ครับโอ้โหอันนี้ไม่มีผลทั้งคู่นะครับกลางตารางทั้งคู่โอ้แต่เล่นกันแบบเลอันโดครับยิงลูกนี้ต้องเซฟช่วงหลังกลับมาแล้วนะครับคิงเลอันโดดูราชบุรีบ้างจังหวะคอสก็ไปในกรอบแล้วโอ้โหได้สะบัดมงลูกนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวได้อย่างไรนะครับฟาบิโอโลเปสครับกองหน้าบาซินไหมคนนี้ใช่บาซินตอนนี้มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับสิงห์ท่าเรือขึ้นมาอีกที่บอลมาถึงเรียนโดเรียนโดดีดลูกนี้โอ้โห1ต่อ0ครับโอ้ยิงอย่างนี้วันนี้นี่แข่งส่งเข้าประกวดได้เลยนะสุดยอดครับทำประตูยอดเยี่ยมลูกนี้นะครับผมว่าส่งเข้าประกวดเลยโอ้โหแฟนสิงห์ท่าเรือสะใจจังหวะให้เข้ามาแล้วนี่ครับเบียดได้แล้วเบียดใหญ่นินวงครับแล้วก็ดีดดีดเลยตรงนี้ยอดครับ1ต่อ0จังหวะให้เนี่ยเป็นเปเดกซิกิวิชนะจังหวะให้มาสวยมากเนาะโอ้1-0ครับทิศทางหยดย้อยจริงๆนำแล้วแต่ว่าลุยต่อครับวันนี้โอ้โหแฟนบอลในแพทก็เยอะมงเช็ดมาเดียวๆโอ้โหในกรอบเหมือนจะแทงเข่าหรือเปล่าใช่แล้วครับศูนย์หน้าที่ดีต้องทุกรูปแบบแล้วครับลูกนี้ยิงไม่ได้เท้าไม่ได้ก็ใช้ส่วนอื่นของเล่นแล้วครับรองเท้าโอ้โดนนำแล้วโดนบุกหนักเพราะฉะนั้นราชบุรีต้องลุยบอลทางซ้ายใหญ่เปิดเข้ามาเอ้าแล้วลึกมาถึงอย่างนี้เสร็จเลยครับเฮอร์แบตตี้เฟอร์นันเดสคนยิงประตูนี่ก็ซุปเปอร์สตาร์2ทีมเลยนะครับใช่ครับเป็นคีย์แมนตัวหลักของทั้ง2ทีมยังมาคอสมานี่ครับแล้วอย่างที่ตามข่าวตีมอร์เลสเต้อยากได้เฮอร์แบตตี้เฟอร์นันเดสไปเล่นอยากได้ยังไงดูนะครับโอ้แล้วดูครึ่งหลังครับถ้าเรือได้อ้าวล้ำหน้าไม่ได้ครับโอ้โหนี่แหละครับมันบ่งบอกถึงความเต็มที่ของนักเตะทั้งสองทีมว่าเนี่ยนะครับเล่นนี่คืออาชีพที่แท้จริงนะครับอาชีพตัวเองต้องเต็มที่ทุกหยดจดแล้วครับเนี่ยเล่นแล้วคือจังหวะที่ยิงเข้าเนี่ยคนที่ยิงไม่ล้ำนะครับแต่ว่ามีคนที่ยืนล้ำอยู่ตรงนั้นก่อนยัง1-1ครับถ้าเรือแต่ยังลุยอ้าวแล้วหลุดมาในกรอบจังหวะนี้เลือกยิงโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวแฟนนี่เฮเกอร์ไปแล้วครับข้างหลังประตูนี่โดดไปแล้วนะครับจังหวะเกมนี่ลุยใส่กันไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยบอลทางขวาของราชบุรีบ้างหลังจากโดนบุกยูนานตวัดเข้ามาในกรอบลูกนี้เรียบร้อยครับพลิกขึ้นนำ2-1คราวนี้แพทสเตเดียมเงียบบ้างครับฟาบิโอโลเปสโอ้โหนี่คือคุณภาพจริงๆคือ2ทีมนี้เคยเจอกันในลีกวันอยู่แล้วนี่ฝั่งราชบุรีใช่ไหมครับสีส้มเหมือนกันใช่ครับดูครับจังหวะตวัดเข้ามาโอ้จุดนัดพบเลยครับนี่แล้วแฟนบอลเข้ามาคุ้มค่าจริงๆ2-1เพราะฉะนั้นสิงห์ท่าเรือในบ้านด้วยศักดิ์ศรีลุยต่อแล้วมงเช็ดลูกนี้โอ้โหตีเสมอจนได้ครับซิกคิมิชครับนี่คือนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศดีอยู่แล้วครับโอ้โหมงเต็มๆ 2-2 ครับนี่ยังกว่านัดชิงชนะเลิศดูครับโอ้โหสะบัดลูกนี้เขาสะบัดไงเขาใช้หน้าผากมงเลยสังเกตดูครับถึงเขาจะสะบัดหัวไงให้โดนหน้าผากครับแล้วก็เป็น90นาทีที่สุดๆจริงๆครับที่แพทสเตเดียมสมมติกันไป 2-2 ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแต่ว่าโอ้โหเกมมันมากชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น